สวัสดีค่ะบ้านนางสาวอัญมณีศักคันธาพินโยนักวิชาการฟิสิกส์จากบริษัทแกมมาโก้ค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะมาจะมาแนะนำชุดวงจรเรียงกระแสและกองกระแสของทางแกมมาโก้ค่ะซึ่งจะมีให้เลือกทั้งหมด3แบบนะคะก็คือเป็นแบบ full wave half wave แล้วก็แบบ bridge ค่ะซึ่งแต่ละอันเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์หลักๆเนี่ยคล้ายกันนะคะก็คือจะมีปลั๊กไฟจ่ายแรงจ่ายไฟนะคะ220โวลต์50เฮิรตซ์ค่ะมีสวิตช์เปิดปิดไฟพร้อมสัญญาณไฟนะคะแสดงสถานะการทำงานมีตัวแจ็คเสียบไฟเอาไว้จับกับออสซิลโลสโคปนะคะแสดงสัญญาณขึ้นอินพุตแล้วก็เอาท์พุตค่ะพร้อมกับตัวเก็บประจุแล้วก็ตัวต้านทานนะคะมีให้เลือกไม่น้อยกว่า3ค่าซึ่งตัวเก็บประจุเนี่ยจะค่าไม่น้อยกว่า220ไมโครฟาราดค่ะส่วนตัวต้านทานนะคะค่าไม่น้อยกว่า 10K ค่ะตัวกองกระแสเนี่ยมีหน้าที่ทำเปลี่ยนกระแสสลับนะคะ AC ให้เป็นกระแสตรงค่ะเมื่อเราต่อวงจรขนานกับตัวเก็บประจุแล้วก็ตัวต้านทานเนี่ยจะทำให้กระแสที่ออกมาเนี่ยมันเรียบขึ้นนั่นเองค่ะวงจรเรียงกระแสและกองกระแสแบบบิชนะคะตัวนี้ก็จะให้กราฟเป็นแบบ full wave เหมือนกันนะคะจะแต่ว่าจะต่างกับเต็มขึ้นโดยที่เต็มขึ้นเนี่ยจะใช้ไดโอดแค่2ตัวนะคะส่วนตัวบิชเนี่ยจะใช้ไดโอด4ตัวค่ะโดยสลับกันทำงานครั้งละ2ตัวนะคะก็คือพอ2ตัวแรกจะต่อแบบ bias ตรงนะคะก็จะให้ขึ้นที่เป็นฝั่งบวกนะคะผ่านอีก2ตัวนะคะก็จะต่อแบบ bias กลับก็จะให้ขึ้นที่เป็นฝั่งลบนะคะผ่านมาเพราะฉะนั้นมันเลยทำให้ได้การ์ดแบบ full wave นะคะเดี๋ยวเรามาลองทดลองกันเลยค่ะเดี๋ยวมันจะลองใช้ตัวออสซิโลนะคะทดลองร่วมกับออสซิโลสโคปแต่ว่ามันจะลองจับแบบ1 channel นะคะวิธีการทดลองคือเสียบปลั๊กตัวกล่องวงจรกองกระแสนะคะตัวนี้ก็จะจ่ายไฟ220โวลต์50เฮิรตซ์ให้กับอุปกรณ์ค่ะแล้วจะโดนตัวหม้อแปลงนะคะแปลงลงมาให้เหลือ12โวลต์เราลองมาดูขึ้นกระแสสลับ12โวลต์กันปิดตัวคาปาซิเตอร์กับตัวต้านทานนะคะคราวนี้เราก็จะเห็นว่าพอเราเปิดไฟนะคะให้ไฟเนี่ย220โวลต์ผ่านเข้ามาแล้วก็โดนแปลงให้เป็น12โวลต์เนี่ยเราจะเห็นกราฟเนี่ยมันจะเป็นขึ้นทรายนะคะมีทั้งฝั่งบวกแล้วก็ฝั่งลบเป็นอย่างนี้ค่ะอันนี้เป็นกราฟสัญญาณก่อนที่จะโดนตัวไดโอดกรองนะแล้วต่อไปถ้าโดนไดโอดกรองแล้วจะเป็นยังไงเราก็เลื่อนออสซิโลนะคะไปจับฝั่งลบไปจับฝั่งเอาท์พุตนะคะพอมาจากฝั่งเอาท์พุตเนี่ยจะเห็นว่ากราฟฝั่งลบเนี่ยหายไปแล้วนะคะก็จะเหลือแค่ตัวกราฟฝั่งบวกเนาะเดี๋ยวลองมาเริ่มปรับค่าตัวเก็บประจุนะคะเปิดตัวต้านทานนิดหน่อยนะคะพอเริ่มมันอะให้ตัวต้านทานไปสัก 1K นะคะแล้วเริ่มปรับตัวเก็บประจุนะคะกราฟเนี่ยมันจะเริ่มเรียบขึ้นนะคะพอให้ตัวเก็บประจุไปอีกกราฟเริ่มเรียบขึ้นอีกนะคะพอเปิด220ไมโครฟาราดนะคะจะเห็นว่ากราฟเนี่ยเรียงเกือบเป็นเส้นตรงนะคะแล้วลองปรับค่าความต้านทานเพิ่มจะเห็นว่าพอปรับความต้านทานขึ้นสูงสุดนะคะกราฟเนี่ยเรียบเลยแล้วลองลดค่าความต้านทานนะคะการมันก็จะสั่นเห็นไหมคะนี้ก็คือตอนแรกที่มาจากกราฟตอนแรกที่เป็นแบบคลื่นรูปทรายเนาะกระแสสลับก็จะโดนตัวไดโอดนะคะกองให้เป็นกระแสตรงแล้วเรายิ่งต่อขนานกับตัวเก็บประจุแล้วก็ตัวต้านทานแล้วเนี่ยไฟที่เราได้เนี่ยก็จะเป็นกระแสตรงเรียบแบบนี้เลยค่ะหากท่านไหนนะคะสนใจชุดวงจรกองกระแสแล้วก็เรียงกระแสของทางแกมมาโก้เนี่ยแล้วรวมถึงตัวออสซิลโลสโคปหน้าจอสี2 channel นี้นะคะสามารถติดต่อได้ทางบริษัทแกมมาโก้ได้เลยค่ะส่วนคลิปวิดีโอนี้มัดขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะแกมมาโก้ประเทศไทยจำกัด